ไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องชาวลพบุรีนะคะลพบุรีแน่นอนพูดถึงก็ต้องนึกถึงน้องลิงกันก่อนค่ะมีหลายฝูงมีหลายกลุ่มหลายก้อนหลายกวนหลายแก๊งคุณผู้ชมครับมันเยอะจริงๆค่ะเยอะที่ขนาดที่ประชาชนนักท่องเที่ยวเองไม่กล้าเข้าไปเที่ยวแล้วนะคะล่าสุดค่ะทางการเขาก็มีการตั้งหน่วยต่อต้านลิงขึ้นมาก็คือพี่ๆตำรวจในพื้นที่นั่นแหละคุณผู้ชมคะทุกวันนี้นะคะอุปกรณ์ในการเป็นอาวุธติดตัวค่ะไม่ได้มีแค่ปืนนะคะมือนึงต้องถือหนังสติ๊กแล้วก็ลูกหินไปด้วยค่ะไว้ยิงใส่ลิงคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้นะคะมีการรายงานค่ะจากตำรวจหน่วยต่อต้านลิงลพบุรีเอาจริงเพิ่งได้รับคำชมจากประชาชนนะคะว่าเอาแบบนี้แหละมาถูกทางแล้วแต่วันนี้เป็นวันหยุดอากาศในพื้นที่ก็ร้อนระอุทะลุ42องศาตำรวจชุดเฉพาะกิจหน่วยต่อต้านลิงค่ะเขาก็ดูแลความสงบเรียบร้อยกับพี่น้องประชาชนจากน้องลิงเหล่านี้โดยมีการออกตรวจตาดูแลลิงหัวโจกลาดตระเวนดูไอ้ด้วนถนนราชดำเนินเพราะแต่ละแห่งแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็มีหัวโจกแต่ละชื่อกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไอ้ด้วนแล้วไอ้แหว่งลิงโรคจิตสวนราชานุสรไอ้คุณณเดชก็มีลิงอื้อฉาวชอบไล่รถสาวๆหน้าวังนารายณ์ดูแล้ววันนี้ปรากฏว่าเหตุการณ์สงบเหตุการณ์ปกติมันนิ่งแล้วนะไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่น่ากังวลค่ะหน่วยต่อต้านลิงก็คือพี่ๆตำรวจเขาก็เลยหาที่หลบร้อนสักหน่อยอากาศตั้ง42องศานะคะกระทั่งรถไฟขบวนยาวขาขึ้นวิ่งผ่านเมืองลพบุรีรถทุกคันต้องหยุด2ฝั่งมันเป็นจังหวะที่รถกระบะได้บรรทุกมะม่วงดอกไม้สุกเต็มคันรถคุณผู้ชมคะเอามาจริงเขาบอกว่า2เข่งแต่เรียกว่าเต็มคันรถจริงๆมะม่วงเขียวเสวยคัดเกรดอีก2เข่งติดรถไฟมันไปไหนไม่ได้ทำยังไงล่ะทีนี้อย่างเงี้ยตามภาพบรรดาลิงหน้าโรงภาพยนตร์มาลายรามาคุณผู้ชมมันส่งสัญญาณที่ดีนะคะเรียกเพื่อนฝูงมาเลยจากหน้าโรงภาพยนตร์ส่งสัญญาณลิงปรางสามยอดลิงตึกฝั่งตรงข้ามรู้ทันทีรถกระบะบรรทุกมะม่วงจอดสนิทเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้มะม่วงสีแข็งใหญ่รออยู่แล้วถูกลิงน้อยใหญ่แย่งเอาไปจนเกือบหมดคันรถผู้สื่อข่าวเองตะโกนบอกมีอะไรที่พอไล่ได้บ้างไหมพี่ช่วยไล่ไปหน่อยแต่ปรากฏว่าทุกคนช่วยกันแล้วจริงๆแต่น้องลิงไม่สะทกสะท้านเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าของเขาก็พยายามนะนะคะเจ้าของรถเจ้าของมะม่วงเนี่ยค่ะก็พยายามแตะน้องไปแต่น้องเขามาเยอะจริงๆเราก็กล้ากลัวพี่เขาก็กังวลเหมือนกันมีแค่ร่มคันเดียวนี่แหละค่ะปรากฏว่าน้องลิงก็ได้ไปคนละลูก2ลูกนะคะจนรถไฟเคลื่อนขบวนผ่านไปรถกระบะบรรทุกมะม่วงรีบออกตัวเพื่อผ่านศาลพระการลิงที่จ้องอยู่แล้วมันกระโดดมาอีกคุณผู้ชมก็คว้ามะม่วงไปจนหมดเกลี้ยงสรุปท้ายที่สุดจากแยกที่ติดรถไฟเอาไปคนละตัว2ตัวมาเจอลิงศาลพระการโอ้โหมะม่วง4แข่งสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยคุณผู้ชมคะเจ้าของมะม่วงบอกว่านี่มันเป็นการปล้นกันชัดๆปล้นกันกลางวันแสกๆค่ะรู้ว่าผ่านแล้วมีลิงแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเสียท่าเพราะติดรถไฟเมียก็บอกให้ผมรีบเนี่ยเอามะม่วงไปส่งตลาดนัดแต่โอ้โหมันก็ไม่มีเวลาหาอะไรคุมพอมาเจอเจ้าถิ่นแล้วมันทำไม่ได้จริงๆไม่รู้จะเอาตัวรอดยังไงอยากรักษามะม่วงไว้แต่มันไม่ไหวต้องขออภัยภรรยาด้วยนะคะพี่เขาฝากบอกค่ะใครจะเป็นคนเยียวยาความเสียหายนี้นะฮะเทศบาลเมืองลพบุรีเห็นว่าตอนนี้พยายามหาพื้นที่เป็นกรงลิงขนาดใหญ่สัก4ไร่ก็คาดว่าจะเอาลิงที่มันเป็นหัวโจกแถวตลาดไปเก็บเอาไว้ก่อนน่าจะพอบรรเทาปัญหาให้ประชาชนบริเวณนั้นได้นะครับ